สวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะฮะแหมเพิ่งอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกมไปนะฮะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างแหมแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตัวเกมก็ได้ส่งข้อความเข้ามาเลยนะฮะหลังจากที่เรานะฮะได้อ่านข้อความนี้ไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากตัวเกมบอกว่าเขาจะมีการปิดปรับปรุงในวันพรุ่งนี้นะฮะปกติเนี่ยมันจะปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นใช่ไหมครับพรุ่งนี้ขอแถมอีกสัก1ชั่วโมงแล้วกันตัวเกมจะปิดจนถึง4โมงเย็นนั่นเองนะครับย้ำกันอีกครั้งพรุ่งนี้ตัวเกมจะปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะฮะนอกจากนี้นะครับข้อความข้างล่างเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเวลาปิดปรับปรุงหรือพูดง่ายก็คือมันอาจจะเลื่อนก็ได้อาจจะเกิดอาการคนโหลดเยอะไม่ติดอย่างนั้นอย่างนี้ระหว่าง iOS หรือว่า Android นู่นนี่นั่นอาจจะเลื่อนไปเปิด5โมงเย็น6โมง1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มหรือยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวที่เราเคยเจอกันมาก็คือพอตัวเกมมีการอัปเดตเนี่ยมันอาจจะมีการเลื่อนก็เป็นได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันจะมีการแบบเปิดเร็วกว่าปกตินะฮะแต่แน่นอนพรุ่งนี้เราต้องอัปเดตตัวแอปนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการอัปเดตหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายผมคิดว่าน่าจะใหญ่อยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วไม่ได้มีการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมาของ3อีเวนต์นะฮะเหมือนเดิมนะที่เราเล่นกันไปนะครับรวมไปถึงนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยตัวเกมจะมีการแจกในส่วนของบอลดำด้วย1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เข้าเกมปกติคือเรื่องของการอัปเดตผมขอย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะว่าแนะนำให้เข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store ครับแล้วก็กดอัปเดตไม่ต้องลบโหลดใหม่นะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญนะฮะส่วนใครนะคะไม่ได้จริงๆลบโหลดใหม่ก็จะลืมผูกคนมี ID ก่อนแล้วก็ค่อยไปล็อกอินนะครับไม่งั้นคุณจะเสียสิทธิ์ฟรีต่างๆ ID หายมาผมรับผิดชอบให้ไม่ได้นะครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆครับอย่าลืมกดบาวไปที่ผมไลค์ผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยหวังว่าพรุ่งนี้จะเปิดตามกำหนดนะคนมี